อันนี้ผู้บ่าวทรงโจรเลยครับหล่อแบบโจรครับเนี่ยมาจากประเทศอะไรครับไอ้ก็โจรก็โจรปนใจเด้อโจรปนใจใช่อันนี้หล่อต้องกลัวก็เลยนะโกย่าเอ้ยเอาอีกแล้วลืมประเทศอีกแล้วหลายประเทศเหลือเกินลืมอาจารย์อ้นทำยังไงถ้าโจรมาอย่างนี้ถ้าผมมาอย่างนี้นะครับเราก็ต้องทำยังไงจะเล็มยังไงวีดูเขียดูก่อนว่าวีดูก่อนสักครึ่งชั่วโมงไหมไม่ต้องหรอกครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมอาจารย์อ้นอันนี้เขาเรียกว่าหยิกมาแต่เกิดไม่ลูกค้าแขกก็จะนั่งหลับซะก่อนวีอยู่นั่นแหละเพิ่งขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาอย่าให้หลับก่อนนะครับผมขึ้นมาดูนะครับอย่างนี้เขาบอกไม่ต้องทำอะไรเราก็เอากรรไกรกรึบให้มันเฉียงกับหูอย่างนี้ให้ได้มุมฉากคือระหว่างเฉียงกับหูตบแต่งตบแต่งนิดหน่อยแล้วก็กันหนวดโกนเขาฉาบปูนไหมล่ะไม่ต้องครับไม่ต้องฉาบปูนเนาะก็ไม่ต้องทำครับจัดมาใช้อะไรใช้หวีใหญ่ใช้หวีใหญ่หวีโต้หวีโต้จัดไปเฉียงให้ได้มุม45องศาแล้วงัดปลายออกมานิดเดียวแค่นี้45แค่นี้เสร็จแล้วคือการเล็มการแต่งอ๋ออย่างนี้เองเนาะทำเพื่อจะเอาลูกค้าไม่ได้ทำเพื่อให้ทรงผมนี่ปกติเพราะเขาไม่ตัดอยู่แล้วเพราะไม่ปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่กรึบอย่างนี้อ๋อกรึบอย่างนี้อย่างนี้ก็ดูแนวตรงนี้มาว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่เขาทรงผมเขาเหมือนพระเอกกรีกสมัยโบราณใช่ครับนี่ดูที่สมัยนี้ก็ดูนะฮะเคลียร์ดูว่าส่วนไหนที่ไม่เท่ากันแล้วก็ตัดปลายมันนิดเดียวแค่นี้เองตกแต่งให้เข้ากับทรงของใบหูทรงคอทรงหน้าแค่นั้นเนี่ยครับเพราะว่าผมอย่างนี้ตัดยากมากยากถ้าจะไปตัดก็ต้องซอยมือคีบซอยฟันปลาซอยโอ้ยมันก็ไม่เข้าก็เลยไม่อยากตัดเลยใช่ไหมยากเลยไม่อยากตัดเขาก็ไม่ชอบตัดเขาไม่ชอบตัดสั้นเมื่อไหร่เขาไม่ชอบใช่เขาชอบแบบนี้ชอบแบบกึบแบบอะไรอย่างนี้เนาะตกแต่งกันเล็มกึบแต่งกันเล็มกันเล็มใช้กันเล็มครับทีนี้เรามาดูข้างนี้ครับดูข้างนี้นะครับเฉียงหวี45องศาถ้าให้มันเลยหูไปก็ไม่ได้ให้มันอยู่ประมาณฟินสไตล์45องศาจะเป็น90องศาก็ไม่ได้มัน45อย่างนี้45อย่างนี้30ได้ไหมล่ะ30ก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้วัดอีกอยู่ดีเราไม่ได้วัดเนาะประมาณ45เอาครับประมาณนั่นแหละ45แล้วก็เล็มแล้วก็เล็มตรงนี้นิดเดียวแล้วไอ้ตัวกึบตัวอะไรช่วยได้มั้ยอย่างงี้ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นผมหนายาวจะต้องใช้ตัวใหญ่เบอร์0ใช้ตัวใหญ่จะได้รู้กันถ้างั้นรู้กันนะครับนี่เสร็จแล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วนะโอเคทีนี้เราก็ใช้มีก่อนแน่นอนใช้มีก่อนเอาบอกของดีหน่อยของดีของผมก็มีอยู่อย่างเดียวนี่แหละครับยีเลตใบมีคนยีเลตลอนดอนบริกกล่องสีส้มแบรนด์จากอเมริการาคา130ถึง150บาทใช้ดีจริงๆโอเคลองดูลองดูเยี่ยมจริงๆอันนี้นั่งโกนนั่งกันเลยใช่ไหมนั่งกันแต่งขอบหลังก่อนแต่งขอบหลังเวลาวางโกนหนวดนี่ต้องนอนใช่ไหมครับครับผมวางมุมฉากเขาก่อนแต่งตีนผมอยู่นิ่งๆนะครับอันนี้ต้องอยู่นิ่งๆนะเมื่อกี้นี่เขาบอกการเล็มการแต่งเราก็ต้องมาดูฉากผมก่อนว่าวัดแบบจับเชื่อมหรือเปล่าแบบที่ทำก่อสร้างไหมล่ะนั่นแหละครับคล้ายๆเดียวกันเลยเนาะนี่จังนี่เอาฉากเอาอะไรงี้เนาะฉากคิ้วนี่อยู่นี่ตัวนี้ก็รูปตัวนี้ก็รูปตัวเอสนั่นแหละรูปตัวเอสนะนี่นะมันเป็นอย่างนี้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 ครับได้เลยตัวเอสมาแต่อย่าไปกันเข้าลึกนะลึกกับไปอีกเรื่องนึงนะลึกไม่ได้เอาตามขอบผมก็เลยนะตามขอบผมเขาอย่างนี้ตามขอบที่มีเลยครับจอนี่ถ้าจอนี่มี2ลักษณะแหลมอย่างนี้แหลม45องศานี่ครับต้องแหลมได้ถามหรือยังรูปผมจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องถามเลยใช่ไหมรูปลักษณะแบบนี้แล้วก็จัดไปเลยครับตามความเหมาะสมครับไม่ว่ากันอันนี้ถูกต้องแล้วมาดูข้างหลังเพราะเราใช้แบตเตอรี่กระเหว่าไว้แล้วกระเหว่าไว้แล้วภาษากระเหว่าก็แมวแล้วใกล้เคียงครับกระเหว่าคือกึบไว้นั่นแหละกึบไว้กระเหว่าไว้ไม่ใช่กึบกินเหล้านะกึบแปลเป็นกึบก็มีกึบกึบแบบ40ดีกรีไงกึบทีละกึบแล้วเนาะทีละกึบน่ะอันนี้กึบกระเหว่าทีละกงทีละกึบอาจารย์อ้อนนี่ก็มีภาษาอะไรแปลกๆนะครับเอามาภาษาแปลกอย่าด่าว่าอาจารย์อ้อนนะครับเพราะว่าแกเป็นคนแปลกรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแกเป็นคนรุ่นเก่าแล้วผิดทุกอย่างครับไม่โกรธไม่เคืองใครเลยครับครับแต่เวลาโกรธขึ้นมาต้องใส่หมวกทหารแล้วก็ดิ้นเอาหัวชนเสาดิ้นชนเสาคิดว่าตายไม่ตายลูกคือทำตัวเองครับทำตัวเองไม่ไปทำคนอื่นไม่ทำต้องอย่างนี้เหมือนเมื่อกี้ใส่หมวกนะครับดิ้นใหญ่เลยครับเครียด
เครียดมากเลยนะเมียก็ทิ้งเมียก็ทิ้งเมียก็ทิ้งไม่รู้จะทำไงก็อยู่คนเดียวหาคนจริงใจไม่ได้ผู้หญิงเป็นคนที่น่ารักแต่ไม่ใจจริงทุกคนหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคนดีก็ดีจริงๆถ้าบอกว่าทุกคนเงี้ยเดี๋ยวจะมีคนก็โทรมาด่าอาจารย์นอนนะด่าเร็วทำยังไงเราก็ใช่พูดไปแล้วก็มันผิดไปแล้วมันผิดไปแล้วเนาะพูดไปแล้วผิดไปแล้วข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวองค์ชาย14ว่าท่านองค์ชาย14ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวครับผมไม่เกี่ยวชอรี่เฮียงยังไงไม่เกี่ยวกับชอรี่เฮียงเครื่องประหารหัวแมวหมาละหมาเลยนะอันนั้นเป่าบุญจินหาว่าไปแล้วครับแขกจะรำคาญนะครับผมนี่เขามาจากนู่นนะประเทศเยเมนนะเนี่ยเยเมนระวังนะพูดภาษาเยเมนให้ฟังหน่อยครับโยโลตริกาเดบินนะตริกาโนกูดโนกูดเนี่ยโนกูดเอาดูแลเอาดีไม่ได้โนแล้วครับโนแล้วครับมันจะเหมือนวันนั้นนะที่ตัวเล็กๆเขาพูดว่าอะไรนะสต็อปโยเมาสต็อปโยเมาหยุดพูดหยุดพูดทันทีโนกูดเนี่ยวันนี้มาเจอโนกูดแล้วโนกูดแปลว่าเอาดีไม่ได้เอาดีไม่ได้ใช่ไหมเขาด่าอาจารย์เลยแหละไม่ดีไม่ออกไม่ออกชื่อซอยมีดโกนไม่เป็นไรใช่มั้ยจะเอาดีก็ซอยมีดโกนอาจารย์ครับผมครับอ๋อจําไม่ได้ว่านี่สงสัยรู้สึกว่าจีได้เมียจูเมียเอาหล่อชุลีชุตะชุบะชุเปะชุปุจะได้เมียครับเอาทรงนี้ต้องหล่อนะครับอาจารย์ต้องละเอียดยิบเลยถ้าเราจับดูอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็เอามีดโกนซอยซอยเลยใช่มั้ยไอ้ผมอย่างนี้ต้องใช้มีดโกนซอยนะครับของดีของผมก็คือสิ่งนี้สิ่งนี้นะครับเอามาโกนหนวดเอามาโกนหนวดไม่ต้องบอกก็รู้แล้วสีส้มนะครับสีส้มเวลาแตะลงไปนี่ต้องแตะ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 อย่าไปละเลงลงไปตรงๆใช่ไหมอาจารย์นอนตรงๆมันจะเลอะมันจะเลอะเทอะเละเทะครับเลอะ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 นี่แตะอย่างนี้แตะ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 อย่างนี้ครับถ้าอยากให้มีรอยเปียกก็ตัวนี้เอาตัวนี้เลยนะทำถูๆนิดนึงทำท่าไปทำท่าเอาน้ำลงแล้วก็ถูๆนิดนึงเอาน้ำลงนิดนึงเนาะเอาน้ำลงน้ำลงนิดนึงนี่คือตัวกระบอกฉีดครับกระบอกฉีดไปขอบริจาคเข้ามาเขาให้มาตามทานเขาให้มาครับใส่กระป๋องใส่กล่องมาส่งมาเอาว่าจะลงทางดิครับผมที่นี่ขออย่างเดียวอาจารย์อ้อนขออย่างเดียวครับแล้วแต่ผู้ใจบุญใครอยากจะทำความดีอย่างนี้ก็ให้ส่งของมามีคนอยากจะทำความดีเยอะอยู่นะในโลกนี้คนที่เขาไม่ลำบากขอบพระคุณบ้านเลขที่เขาก็ช่วยคนที่ลำบากหมู่13ตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายบอกเข้าไปจังหวัดนครราชสีมาครับผมก็หมายเลขรหัสไปรษณีย์30110โทร0887260729ครับโทรมาหาอาจารย์อ่อนกันงาได้เลยครับหมาไม่กัดครับเพราะมันนอนหลับจะหลงมันนอนหลับหมาไม่กัดแต่แมวเขาหมาไม่เห่าหมาไม่กัดนะครับผมโอ้หล่อเลยครับทีนี้จากมาจากเยเมนก็ขยับมานิดนึงมาถึงอยู่แถบอินเดียแล้วอยู่ใกล้ประเทศเราแล้วก็จะเข้าประเทศพม่าผมอินเตอร์เดียเข้ามอตมะแล้วก็มาประเทศไทยใช่ไหมฮะครับเมียนมาครับเข้าเมียนมาก่อนอินเดียของอาจารย์ก็มาจากที่เก่าเลยนะโคลัมเบียเลยนะโคลัมเบียอินเตอร์เดียโคลัมเบียและอินเตอร์เดียรู้สึกชอบเหลือเกินผมก็ชอบผู้หญิงอินเดียหรือเปล่าอาจารย์ชอบเลยใช่ไหมที่เขาเต้นที่มาเต้นโอ้โหสุดๆเลยเขาเต้นชอบเวลาเขาเต้นนะเขาตีกลองเขาตีทอมโบบองโก้อะไรของเขานะตีเขาขยับตีนปุ๊บอ้าวนั่นชอบต้องเต้นนี่แหละโอเคเลยแต่ประเทศอินเดียเขามีจุดหนึ่งก็คือว่าผู้หญิงจะต้องไปขอผู้ชายนะครับผมเลยครับต้องมีตังนะถึงจะแต่งงานกับผู้ชายได้ผู้หญิงครับผมครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าประเพณีเขามีแบบนั้นเราก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีถ้าอาจารย์อ้อนเป็นคนอินเดียจะทำไงเป็นผู้ชายแล้วผู้หญิงมาขอผมก็เอาเลยครับเอาใช่ไหมอาจารย์อ้อนเอาครับเอา 100% ครับโอ้ยอาจารย์อ้อนนี่อะไรจะขนาดนั้นจะไปดูถูกผู้หญิงกันหรือเปล่าอาจารย์อ้อนเปลี่ยนทางยืนแล้วนะครับมายืนเปลี่ยนยืนด้านนี้นะครับถ้าคนเคลานะถ้าคนเคลาครับทุกคนหนวดยืนฝั่งนู้นครับเป็นแต่คนที่ถนัดมือซ้ายอันนี้เรามือขวาครับผมดึงมีดขึ้นแล้วก็ดึงอย่างนี้มันคมจริงๆนะใบมีดเนี่ยคมครับนี่10นาทีแล้วนะขนาดว่าเซฟเวลานะครับผมครับผมเซฟเวลานะขนาดกันเล็มเฉยๆนะ10นาทีแล้วนะกันเล็มกันเล็มคนหนวดครั
ให้ดูอย่างละเอียดเลยว่าเราย้ำสองครั้งสามครั้งหนวดถึงจะขาดหมดใช่ใช่ถ้าครั้งเดียวหนวดจะไม่เกี้ยงไม่เกี้ยงนะครับเราต้องดึงเอาไว้เกี้ยงหนึ่งสองสามอย่างนี้นะดึงเอาวิธีดึงต้องมือต้องตึงนะหนังให้ตึงภาพยนตร์ดึงภาพยนตร์ให้ตึงดึงหนังให้ตึงแล้วก็ดึง1 2 3 1 2 3 1 2 3อาจารย์ก็จะชินดึงภาพยนตร์อย่างเดียวเลยนะตอนนี้แต่ก่อนยังดึงหนังนะดึงหนังนะครับตอนนี้ดึงหนังให้ตึงเสร็จแล้วก็กันเพราะไม่งั้นก็จะบาดมันจะบาดบาดง่ายดูนะฮะดึงหนังให้ตึงดึงด้านนี้ก็เอาท้องไปชนที่หัวของแขกถ้าเป็นผู้หญิงก็ชนแต่ว่าจะชนแรงมันอันตรายอันตรายมีช่างผู้หญิงเขาก็มีนะเขาก็มีชนเขาก็เอียงตัวนิดนึงเราก็ต้องระวังตัวเพราะสุภาพสตรีจะระวังตัวมากกว่าผู้ชายอันนั้นเป็นอาชีพนะครับผมเป็นอาชีพเราจะต้องทำแต่ลักษณะจริงๆของอาจารย์อ้อนก็มีพุงใช่ไหมมีครับเพราะพุงไปชนที่หัวครับต้องพุงชนที่หัวครับถ้าดึงชนที่หัวแล้วพุงอาจารย์อ้อนนี่ครับนี่ครับดูพุงอาจารย์อ้อนดึงผิวหนังให้ตึงครับไม่ใช่ภาพยนตร์ไม่ใช่ภาพยนตร์นะผิวหนังดึงหนังให้ตึงไม่ใช่ภาพยนตร์ภาพยนตร์ต้องป๋าเชียร์สายเชียร์จนเครียดกันมาจะสร้างอยู่นะครับจะเอาอาจารย์อ้อนไปเล่นด้วยนะครับแต่อยู่ไกลค่าตัวไม่พอค่ารถก็เลยไปไม่ได้เอาแต่ค่ารถพี่หม่ำก็เรียกตัวไปแต่ค่ารถไม่พออีกก็ไม่พออีกครับก็ไปไม่ได้ยังไงก็รถไฟได้ดินขึ้นฟรีก็แล้วกันตอนนี้ขึ้นฟรียังไงที่บ้านผมยังขึ้นฟรีอยู่แต่จุดอื่นมันก็ไม่ฟรีเลยเฉพาะรถไฟใต้ดินมันฟรีอยู่ใกล้เสร็จยังนี่เสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมตัดขนจมูกเราลืมไม่ได้ในการตัดขนจมูกนะครับขนจมูกนี่เราเอามือแตะอย่างนี้ขึ้นแล้วก็หนีบเก็บต้องมือแตะแล้วให้เขาหายใจเข้าไหมเลยสั่งออกมาเรามองเห็นอันนี้เรามองเห็นไม่เวลาตัดแล้วมันก็จะเข้าไปในจมูกถ้าเขาสูดหายใจเข้าเอาผ้ามาเช็ดออกอย่างนี้อ๋อผ้ามาเช็ดออกใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับโอ้โหหล่อเหลาเลยตกใจเลยครับหล่อเหลามากเลยครับเนี่ยโอ้ตื่นขึ้นมามาจะมาสังทอนลูกเงาะตายแล้วแน่นอนให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับให้กี่เปอร์เซ็นต์100%โอเคขอบคุณมากครับ